ช่างอาร์ตทำอะไรอยู่คะเนี่ยเอ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับฟิกอิงชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้พร้อมส่งอีก1ชุดนะครับเป็นเครื่องหน้ากว้าง33เซนตัว DFT Pro นั่นเองนะครับตัวนี้ที่ผมบอกว่าเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นตัวฐานที่สูงขึ้นมานั่นเองนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยมีไปส่งพร้อมสอนการใช้งานที่บ้านลูกค้าเลยนะครับตอนนี้ผมก็กำลังพิมพ์แล้วก็เทสระบบของเครื่องนะครับแล้วก็เทสของเครื่องโรยกาวและอบอัตโนมัตินะครับอย่างที่บอกเลยว่าเราไปส่งพร้อมสอนการใช้งานทุกเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งผ่านขนส่งนะครับหรือไปส่งด้วยตนเองนะครับเราก็จะเทสหมดทุกเครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล็กจนไปถึงเครื่องหน้ากว้างนะครับ3เมตร2นั่นเองนะครับตามมาดูในส่วนของตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว DFT 33เซนนะครับช่วงนี้ก็นิยมเลยนะครับขายค่อนข้างที่จะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว DFT เริ่มต้นนะครับที่เป็นตัว33หรือตัว DFT Pro ตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับบางคนก็อยากได้ฐานที่สูงขึ้นมามีขาตั้งให้แล้วก็จัดให้ได้นะครับสำหรับชุดนี้นั่นเองนะครับมาพร้อมเครื่องโรยกาวและอบอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็จะเข้ามาในส่วนของด้านนี้นะครับมาโรยกาวตีฟิล์มนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับอบเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะเก็บงานของเราเรียบร้อยที่เหลือเราก็นำงานของเราเนี่ยไปรีดลงบนผ้าได้เลยนะครับถ้าใครมีเครื่องรีดอยู่แล้วนะครับก็ซื้อชุดนี้ไปก็คือครบจบในชุดเดียวเลยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะครับรวมถึงของแถมที่เรามีไปให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟิล์มหมึกแล้วก็กาวนะครับฟิล์ม100เมตรนะครับที่เราแถมไปให้ส่วนหมึกนะครับ 1,000 มิลลิลิตรนั่นเองนะครับแล้วก็กาว1โลเนี่ยกาวจะหมดช้าสุดเพราะว่ากาวมันใช้น้อยเวลาที่กาวมันเข้าไปในเครื่องนะครับตัวตีฟิล์มเนี่ยตีกาวออกใช่มั้ยกาวมันก็จะลงไปด้านล่างแล้วเราก็สามารถรียูสเนี่ยใช้กาวอันเดิมนี่แหละเอาขึ้นมาใหม่ได้นะครับส่วนที่เราจะใช้ก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับกาวมันจะลงไปตรงนี้พอกาวมันลงไปตรงนี้นะครับเราสามารถแกะเทะตรงนี้ออกนะฮะแล้วก็มาเทตรงนี้ก็ได้หรือจะเทตรงนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแทงค์ตัวนี้เป็น500 ml นะครับมีตัวกองหมึกให้เป็นแบบนี้ตัวเวียนอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้เป็นหมึกทิ้งแต่จริงๆอ่ะหมึกทิ้งอ่ะจะต่อได้2แบบนะจะต่อมานี่ก็ได้หรือจะต่อแยกก็ได้นะครับเพื่อที่จะทิ้งในปริมาณมากอันนี้มันจะรับได้น้อยนะครับประมาณ250นะครับอันนี้ก็จะเป็น1ลิตรนะก็อาจจะไม่ต้องมาเททิ้งบ่อยส่วนโลด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับตัวโลเนี่ยโรงงานเค้าออกแบบมานะครับให้สามารถปรับคลายความตึงความหย่อนได้ใช่มั้ยพี่ก็คือมันเค้าเรียกอะไรโลที่เค้าออกแบบมามันให้รองรับน้ำหนักสูงได้ครับเช่นไวนิลหน้าเมตร2เมตรอะไรเงี้ยครับซึ่งน้ำหนักประมาณ 40-50 โลอะไรประมาณเนี้ยยิ่งยาวๆครับพวกหน้า3เมตร20อะไรพวกนี้ครับมันก็เขาเรียกหมุนดีเกินไปนะครับก็คือมันฟรีมากเกินไปหมายถึงว่าเราดึงนิดเดียวเนี่ยครับมันคลายออกเยอะเกินไปมันก็เลยมีตัวเบรกคือปรับให้มันฝืดขึ้นนะครับเพื่อจะให้เขาเรียกอะไรดึงนิดนึงก็ควรจะไปนิดนึงไม่ฟรีเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงเรื่องการปล่อยฟรีนะครับก็คือเครื่องออกแบบมาให้ดีแล้วอยู่ที่ว่าการปรับของเรานั่นเองไม่ต้องตึงมากหรือไม่ต้องหย่อนมากนั่นเองให้มันคืนกลางๆนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยโรงงานเขาออกแบบมาแล้วนะครับขายไปประมาณน่าจะเป็นพันเครื่องเลยเนาะใช่ครับไอ้ใช่ตัวโรงงานนะครับตัวโรงงานที่จีนเนี่ยเกินพันแน่นอนนะครับคราวนี้ถ้าเราเอามาเขาเรียกอะไรนะฟังฟีดแบ็กจากลูกค้านะครับอันไหนด้อยนะครับแล้วก็แก้นะครับแต่ว่าถ้าไหนมีอยู่แล้วไม่เคยเจอฟีดแบ็กกลับมาเลยเราก็ปล่อยนะครับเราไม่ทำอะไรส่วนมากแล้วนะครับเราก็เน้นที่เอาออปชันออกนะครับยิ่งออปชันน้อยโอกาสเสียก็จะน้อยลงนั่นเองตามเขาเรียกอะไรอ่ะแนวคิดเดิมของเครื่องเล็กเรานั่นเองแต่ถ้ามีฟีดแบ็กจากลูกค้านะครับเขาเรียกอะไรเขาก็จะไปปรับเปลี่ยนเราก็จะแก้ในรุ่นต่อๆไปเพราะนั้นเราสต็อกเครื่องไม่เยอะนะครับเพราะมันจะใหม่เสมอนั่นเองครับผมตัวอบฟิล์มตัวโรยกาวเนี่ยถ้าเราปรับพอดีนะครับก็จะใช้งานยาวๆได้เลยนะครับในส่วนของตัวฟิล์มนะครับบางทีลูกค้าเนี่ยอบฟิล์มกาวละลายมั่งหรืออบจนร้อนเกินนะครับจนละลายไปถึงจนฟิล์มด้วยนะครับก็จะปรับอยู่ด้านนี้นั่นเองนะครับเราก็สามารถปรับเพิ่มความร้อนได้นะสูงสุดเนี่ยมัน200นะครับแต่ผมจะใช้อยู่ประมาณ101ตัวแปรของความร้อนนะครับก็คือขึ้นอยู่กับความเร็วในการปริ้นนั่นเองนะครับเราปริ้นช้าก็ต้องลดความร้อนลงไปไม่งั้นมันจะไหม้นะครับงานจะไหม้ก็คือต้องบาลานซ์กันนะครับอันนี้ผมปริ้นหมดเร็วนะครับเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยในกรณีนี้ก็คือเรากดเลื่อนเอานะครับกดเลื่อนมาให้ตัวฟิล์มเนี่ยเข้ามาในเครื่องโรยกาวแล้วอบอัตโนมัตินั่นเองนะครับก็กดไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราจะพิมพ์งานต่อเราก็พิมพ์ต่อได้เลยก็เทสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสีและสีขาวออกครบปกตินะครับระบบไฟระบบตัวเวียนหมึกตัวกวนหมึกนะครับรวมถึงเครื่องโรยกาวและอบอัตโนมัตินะครับความร้อนมอเตอร์ตีฟิล์มนะครับมอเตอร์กวนกาวนะครับแล้วก็ระบบเซ็นเซอร์ม้วนเก็บทำงานปกติหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะไปส่งพร้อมสอนการใช้งานถึงบ้านลูกค้าเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับในการสอนการใช้งานเพราะว่าเครื่องเราเทสและไปถึงบ้านลูกค้าเราก็สอนได้เลย
นะครับส่วนถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจชุดงานสกรีนแบบนี้นะครับหน้า33มีทั้งตัวโปรแล้วก็ตัวธรรมดานะครับใช้งานได้เหมือนกันปลายทางผลิตออกมาเหมือนกันนะครับก็ต่างกันที่ขาตั้งฐานและสูงขึ้นมานั่นเองนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับใน LINE @fixink นะครับพิมพ์ @fixink นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับวันนี้ Fixink Channel ขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ